วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะดีใจมากเลยครับโทษติดคุณชายคะอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผมอาจจะมึงชื่ออะไรผมชื่อไม้ครับผมคุณไม้อายุเท่าไหร่คะผมอายุ25ครับ25ทำอาชีพอะไรคะอันนี้ฝากได้ไหมผมเป็นบล็อกเกอร์รีวิวอยู่เพจ Hello World ครับผมโอเคด้วยโอเคว่าไปเดี๋ยวเข้าไปติดตามแป๊บนึงนะแป๊บนึงเจอด่านขับรถอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงนะมึงเคลียร์ตำรวจก่อนเอามึงใส่สมอลท็อกก่อนเนี่ยโอเคโอเคผ่านคุณตำรวจอย่าจับมันเป็นน้องผมไปแล้วโอเคอันนี้ถามเป็นข้อสงสัยอันนี้ผมก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับการขีดด้วยนะคลิปจู๋อ่ะคลิปหนังฮุบไปบอกคลิปหนังฮุบไปคลิปจู๋นี่ไปต้นไปต้นเถอะแค่หนังนะพ่อไปพ่อตายคลิปจู๋คือไปหมดคลิปหนังฮุ้มปลายเหี้ยคลิปปลายอะไรน่ะผมอยากรู้ว่าแบบเขาคลิปกันทำไมวะนะมันช่วยผลประโยชน์อะไรให้มีประโยชน์อะไรของมันอ่ะโอเคส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คลิปนะครับถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยคลิปเพราะอะไรลูกชายผมคนกลางคลิปเพราะว่าดังฮุบปลายเนี่ยรูเปิดมันเล็กมากจนกระทั่งเวลาเขาฉี่เนี่ยไอ้หนังฮุบปลายมันจะโป่งแล้วเขาจะปวดเขาจะร้องไห้ทุกครั้งที่ฉี่พอครบหนึ่งปีเขาก็คลิปหนังฮุบปลายตัดออกให้เปิดอันที่สองคือกรณีที่วัยรุ่นเนี่ยบางคนเนี่ยหนังฮุบปลายมันหนาตัวมากแล้วมันทำให้รูดลงลำบากมันก็เกิดการหมักหมมทำให้มีกลิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปหนังฮุบปลายออกนะหรือว่าที่บางคนที่เจอคือพอโตเป็นหนุ่มมีเซ็กครั้งแรกเปล่าว่าหนังฮุบปลายมันก็หนาแหละแต่ว่าปัญหาคือเวลาลดเพศแล้วรูดลงแล้วมันรูดขึ้นไม่ได้รูดกลับไม่ได้นะฮะอ๋ออันนี้ผมก็คิดไงผมก็อยากรู้แบบมันมีประโยชน์อะไรผมคิดตั้งแต่เด็กแล้วแหละก็คือว่าเมื่อก่อนเคยมีศาสนาอิสลามอะไรเงี้ยตามประเพณีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีละการคลิปมีประโยชน์มากกว่าโทษนะฮะการคลิปเนี่ยมันช่วยทำให้มีความสะอาดแล้วก็เคยมีการวิจัยเก็บข้อมูลพบว่าคนที่คลิปหนังหุ้มปลายแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV น้อยกว่าคนที่ไม่ได้คลิปหนังหุ้มปลายอุกชาติเพราะว่าเวลาที่ไม่คลิปเนี่ยเวลามันเกิดการถลอกมันมีการฉีกขาดเนี่ยง่ายกว่าหรือว่าครับผมคลิปให้หน่อยครับไม่ได้นะไม่ได้บ้าไม่ได้ทำกับข้าวใน YouTube บอกว่าคลิปนี้เขาเรียกว่าเปิดหมวกบางคนเรียกเปิดประทุนเปิดประทุนเราไม่อ่านเนี่ยไม่อ่านคอมเมนต์เนี่ยเปิดหมวกเปิดประทุนเนี่ยแล้วคลิปเปียกมันหน้าเป็นไงวะนะผมคลิปแล้วมันไม่มีคลิปเปียกเว้ยผมไม่เคยอ๋อคลิปแล้วเขาเลยไม่มีขี้เปียกเพราะไอ้พวกที่ไม่คลิปมันมีขี้เปียกขี้เปียกเป็นยังไงใช่เมื่อตอนเด็กๆเว้ยเหมือนแบบจะโดนแบบเพื่อนล้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเชื่อไหมอยู่วงการโทรทัศน์วงการสื่อมา20กว่าปีเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยที่ต้องตอบคนว่าขี้เปียกคืออะไรคุณผู้ชมครับอันนี้50ปีเรื่องนี้แม่งยิ่งใหญ่มากถ้าเราไม่มีออนไลน์ทำไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดกันเรื่องขี้เปียกครับขี้เปียกก็คือขี้ใครเนี่ยขี้ใครของโอ้ยเฮียโอเคเป็นอันเข้าใจเป็นอันเข้าใจเซฟที่กวางตายเดี๋ยวนะแฮชแท็กเซฟกวางขึ้นมาเต็มเลยอ่ะกวางมันก็just as อันขี้เปียกอ่ะกวางโอเคโอเคทำนั้นไหมโอเคสบายใจแล้วนะคลิปแล้วมีประโยชน์มากกว่าสบายใจแล้วนะยังไงฝากด้วยติดตามผมด้วยฝากติดตามผมด้วย Hello World สวัสดีโลกนะครับได้อ่ะสุดท้ายไหมย้ำอีกทีขี้เปียกคืออะไรขี้เปียกคือขี้ใครครับโอเคขอให้มีความสุขทางเพศครับขอบคุณมากครับครับจานมันใช่ไหมจานเดี๋ยวนะมันใช่ไหมเนี่ยใช่ไอ้เหี้ยมันไม่ใช่มันใช่เรื่องที่เรามาเราทำถูกแล้วใช่ไหมรายการนี้เราทำถูกแล้วใช่ไหมใช่นะโอเคนะใช่นะโอเคมีคนถามพี่กวางขิบไหมครับพี่กวางขิบไหมครับพ่อมึงเราขิบหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยนะแล้วตลกนะมันมีบางนิกายที่ไปคลิปของผู้หญิงนะแทนที่จะคลิปไอแคมเล็กนะแม่งดันไปคลิปคิโตลิสอะคิโตลิสเนี่ยมันเท่ากับแกรนองคชาตหัวองคชาติอ่ะ
คือไปเขาเรียกว่าไปคลิปเหลี่ยมเสียวออกเออไม่มีเหลี่ยมเสียวเลยจริงๆแล้วถ้าของผู้หญิงเนี่ยไอ้แคมเล็กเนี่ยมันคือเทียบเท่ากับหนังหุ้มปลายองคชาตอ๋อไปคลิปคริสตัลลิสคลิปแตะออกไปมันไม่ใช่มันคนละจุดกันคุณต้องไปคลิปไอ้ตรงไอ้ที่บันที่เขาแล้วพูดเรื่องปีกข้างข้าวอ๋อแคมข้างข้าวจันแคมข้างข้าว